นะครับอย่างที่บอกไปว่าตํารวจเอง <ทะ S 1> เล้ก็เตรียมเรื่องของบุคลากรเ <ทะ S 1> ตรียมกําลังพลนะครับในการที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในเจ้่งของเทศกาลสงกรานนี้นะครับยังรองผู้การตํารวจนครบาลก็บอกนะครับว่าสงกรานปีนี้เตรียมกําลังตํารวจกว่า4 0 0พนนายครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนปรับแผนโดยเฉพาะการตั้งจุดตรวจวินัยจราจรแล้วก็จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์รวมกว่า200จุดทั่วกรุงเทพนะครับ เริ่มเที่ยงวันนี้ที่เราเน้นย้ำตั้งแต่<ช>เข้ารายการแล้วนะครับว่าวันนี้ไปไหนมาไหนโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครด่านเยอะหน่อยนะค่ะ200กว่าจุดทั่วกรุงเทพเริ่มตั้งแต่เที่ยงไปนะครับตรวจในเรื่องของทั้งวินัยจราจรแล้วก็วัดปริมาณแอลโกอฮอล์เพื่อจะปราบพวกเมาแล้วขับแก๊งซิ่งครับหวังที่จะลดอุบัติเหตุการสูญเสียในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ครับ ซึ่งพลตรตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้าการตำรวจนครบาลน,นะครับก็บอกถึงการเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนช่วงของสงกรานนี้ครับบชนเตรียมกำลังตำรวจประมาณ4 0 0พนายแบ่งกำลังเป็น3ส่วนครับส่วนแรกจะดูแลประชาชนในการเดินทางออกนอกกรุงเทพส่วนที่2นะั้นดูแลประชาชนตามงานที่จัดรอบๆกรุงเทพนะครับมีสถานที่จัดงานขนาดใหญ่อยู่11จุดและขนาดเล็กด้วยรวมแล้วกว่าร้อยจุดและส่วนที่3นะครับจะตั้งจุด สกัดดูแลความเรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุในช่วงสงกรานนี้ครับส่วนการตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานแบ่งเป็นจุดตรวจวินัยทางการจราจร105จุดทั่วกรุงครับเพื่อกวดขันเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นไม่สวมหมวกนิรภัยฝ่าไฟแดงการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด อีกส่วนหนึ่งครับจะเป็นจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์เกือบร้อยจุดทั่วกรุงเทพเลยนะครับโดยช่วงสงการานต์ปีนี้ครับมีการตั้งจุดตรวจในวันนี้ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นมาแล้วนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาพบว่าประชาชนไม่ว่าจะเป็นดื่มแล้วก็ขับรถในช่วงเวลาดังกล่าวเลยมีการปรับแผนครับเพื่อลดการเกิอดอุบัติเหตุ และท้ายสัปจะมีการตั้งจุดตรวจการแข่งรถในช่วงเวลากลางคืนที่เด็กมักจะออกมาแว้นนะครับมารวมตัวแข่งรถกันในช่วงเวลากลางคืนทําให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนครับซึ่งจถึงขณะน,นี้ทางกองบัญชาการตํารวจนครบาลมีการประชุมแล้วก็เตรียมความพร้อมเพื่อให้มั่นใจว่าจะลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียนในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ลงได้ครับ